คุณลุงไต้หวันวัย77ปีผู้นี้วิ่งเป็นจรวดอย่างที่เห็นและครับควา้ารางวัลกรีธาแชมป์โลกประเภทวิ่ง200เมตรด้วยเวลา29.49วินาทีคุณลุงสืห้หยงจงเป็นตัวแทนไต้หวันเข้าร่วมชิงชยัยกรีธาวัยทองชิงแชมป์โลกที่ประเทศสเปนปีที่แล้ววิ่งเป็นจรวดไม่เหมือนผู้ที่มีวัยถึง77ปีแม้แต่น้อยแม้แต่ตอนวิ่งข้ามรั้วก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคุณลุงท่านนี้เลยนะครับ ครับคุณลุงสีนั้นสร้างผลงานคว้าสามเหรียญทองและอีกหนึ่งเหรียญเงินสร้างชื่อเสียงให้แก่ไต้หวันยืนบนแทน่นรับรางวัลบรรเลงเพลงชาติไต้หวันและธงโอลิมปิกไต้หวันค่อยๆถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาซึ่งคุณลุงสีนั้นก็กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าน้ําตาแทบจะไหลเพราะรอมานานถึง76ปีกว่าจะได้เห็นธงชาติและเพลงชาติไต้หวันกระหึ่มในการแข่งขันระดับนานาชาติทํางานการทูตภาคประชาชนครับคุณลุงสีก็เริ่มชีวิตที่วัย70ิ ได้หันมาเอาดีทางด้านการกีฬาอีกครั้งแต่ก็รักกีฬามาตั้งแต่วัยเด็กและเคยคว้าแชมป์มาตั้งแต่อยู่มัธยมแต่ด้วยภาระการงานกว่าครึ่งศตวรรษจึงเพิ่งหันกลับมาเล่นกีฬาอีกครั้งตอนวัย70ฝึกซ้อมด้วยตนเองทุกวันแล้วก็ตั้งความหวังว่าผมจะต้องทำลายสถิติโลกตอนวัย80ให้ได้ครับเราก็มาร่วมให้กำลังใจคุณลุงสีกันนะครับคริสไนยเสยรพาศรายงาน